ท่านผู้ชมครับอาจารย์ช้าชาแนลช่วงตะลุยสามแดนโลกธาตุซึ่งเราเดินทางมาตอนนี้มาจนถึงอีกโลกหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือโลกุตตะนะครับซึ่งเป็นโลกที่หลุดจากสามแดนโลกธาตุนั้นมาแต่ก็เป็นโลกที่เราในฐานะที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีที่สุดนะครับ โชคดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปสู่โลกอื่นได้ทั้งโลกในขณะที่ผู้ที่อยู่ในโลกอื่นนั้นไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสามารถลงไปโลกบาดาลโลกนรกได้ไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปจู่สวรรค์ชั้นต้นก็ได้ไปถึงพรม20ชั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ที่ บรรลุธรรมนะครับหลายส่วนแล้วไปเกิดเป็นเทวดานะครับไปเกิดเป็นพรหมก็ไม่สามารถที่จะบกกลับมาได้นะฮะแต่ก็ยังเจริญธรรมในโลกที่ตัวเองไปอยู่ได้ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมาแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับวันนี้อาจารย์เช้าชาแนลซึ่งจะนำท่าน ไปปิดอีกโลกหนึ่งครับเพราะว่าโลกที่เรียกว่าโลกุตละธรรมหรือว่าโลกอุดรนนั้นเนี่ย,ย,ย,ยคลิปที่แล้วได้พาท่านไปดูโลกของพระอริยะโสดาบันพระอริยสกทาคามีและก็พระอริยะอนาคามีนะครับซึ่งไปดูทั้งมรรคทั้งผลและก็ประเภท ของพระอริยะเหล่านั้นจนครบแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอโลกใบสุดท้ายแล้วนะครับภาวะสุดท้ายของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสานาที่จะสามารถบรรลุได้ที่จะสามารถเข้าไปในโลกดังกล่าวนี้ได้โลกดังกล่าวนี้เรียกว่าอรหัตตโลกุตระภูนะครับ ซึ่งเป็นโลกที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นปลายทางของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองนะครับเราไปดูกันครับว่าโลกอุดรที่เรียกว่าอรหันต์หรืออรหัตมรรคะอรหัตตผลที่เราพูดถึงกันที่พระท่านพ่มสอนพวกเรานั้นเนี่ยเป็นโรคแบบไหนอยู่อย่างไรทำอย่างไร จึงจะเข้าไปอยู่ได้จึงจะเข้าถึงได้นี้ก็เป็นทางที่พระเทลานุเทระท่านบอกมานะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนี่คือแสงธรรมส่องทางให้เข้าถึงสภาวะที่สูงสุดแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มหา,าศาสดาโลกท่านผู้ชมครับเมื่อบรรลุถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าสู่ภพภูมินั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน พระอาหารหันต์เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งเรียกว่าพระ,ระเจโตวิมุตมติได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานปฏิบัติจนได้ฌานก่อนแล้วเนี่ยก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่ปฏิบัติเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเมื่อได้มรรคผลนั้นเนี่ย จะได้พร้อมกับวิชาสามอภิญญาหกแล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้นี้เรียกว่าพระอริยบุคคลหรือว่าพระอาหารหันชั้นเจโตวิมุตตินะครับนี่เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับนี่เป็นประเภทที่หนึ่งส่วนอีกประเภทหนึ่งนี่เรียกว่าเป็น,ปนพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตตินะครับพระอาหารหันต์ประเภทนี้ จะปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานล้วนๆนะฮะไม่ได้บําเพ็ญสมถะกรรมฐานมาก่อนเลยเรียกว่าสุขะวิปัสสกะพระอาหารหันต์ประเภทนี้ก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยทำแล้วก็บรรลุชฌานแบบแบบแหบบ้งๆคือแบบแบบใช้ปัญญานะครับไม่ได้มีอิทธิฤทธิโลดผลอะไรนะครับส่วนผู้ที่ถึงพบภูมินี้ เป็นผู้ที่สมควรแก่การบูชาของเหล่าเทพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วก็ตัดสังโยชน์สิบประการสามารถเข้าสู่พระอรหัตตผลสมาบัติเสวยอารมณ์พระนิพพานได้ตามปรารถนาและไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกนะครับเมื่อถึงอายุไขก็ดับขันธปรินิพานไปเลยนะฮะ อันนี้คือพระปัญญาวิมุตติพระอรหันต์แบบปัญญาวิมุตตินะครับซึ่งความหมายในตอนท้ายของพระเจโตวิมุตติเนี่ยก็เนื่องจากเจโตวิมุตติเนี่ยได้ปฏิบัติสมถะกรรมฐานมาด้วยนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่สําเร็จเจโตวิมุตติก็จะส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชแสดงฤทธิ์เดชได้นะครับพระอรหันต์เนี่ย มีอยู่สองประเภทนี้ครับเพราะฉะนั้นดูดินแดนหรือว่าโลกของพระอาหารหันต์นะฮะก็จะสามารถรู้ได้ว่าพระอาหารหันต์ทั้งสองประเภทนี้มีเป้าหมายหรือจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือพระนิพพานนะครับนะก็คือว่าเมื่อท่านละจากสังขารนี้ไปแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่ายังมีพระอาหารหันต์อยู่หลายรูปนะครับที่ท่านละจากสังขารกายหยาบนี้แต่ยังท่องอยู่ในกายทิพย์นะฮะก็คือพระอาหารหันต์ในชั้นเจโตวิมุตตินั่นแหละนะครับนะเจโตวิมุตตินั่นแหละซึ่งเรามีความเชื่อกันว่าพระอาหารหันต์ประเภทนั้นหรือพระอริยบุคคลประเภทนั้นเนี่ย อยู่ในโลกอุดรน,นะครับแต่ก็ยังสามารถแสดงฤทธิ์มาช่วยผู้คนที่อยู่ในสามแดนโลกธาตทานี้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีถึงบุญญาบาร,รมีของเราก็จะไปเตือนท่านให้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบพระเหนือโลกนะครับหลวงพ่อ,เ,อเทพโลกอุดร อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็พระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเถรานูเถระท่านศึกษาจากตำราแล้วก็จะรู้ครับว่าจริงๆแล้วพระหรือหลวงพ่อใหญ่พระทั้งหลายที่เวลาเราปฏิบัติถึงขั้นแล้วท่านมาช่วยเราเนี่ยก็คือพระที่อยู่ในครั้งพุทธกาลแล้วท่านยังไม่ดับขันธปรินิพานไปหรือว่าเรียกว่าไม่ท่านไม่ยังไม่ยอม นะฮะที่จะไปเพราะว่าต้องการช่วยพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ในอรหัตตโลกุตตะภูมมนะฮะเขาเรียกว่าอารหัตตโลกุตตะภูมมอยู่ในชั้นอรหันต์นั่นแหละแต่ยังไม่ดับขันทะปรินิพานไปคอยช่วยเหลือเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือว่า ปฏิบัติโดดเดียวแม้จะนั่งคนเดียวในป่าในถ้ำก็ตามนะครับถือว่ามีพระเทระผู้ใหญ่หรือพระอาหารหันต์ท่านดูแลเราอยู่นะครับก็หวังว่าจะให้ทุกท่านได้มีความเจริญในธรรมครับเอาละครับโลกทั้งสามโลกสามแดนโลกธาตุแล้วก็โลโลกุตละนะฮะก็ได้นำมาเสนอหมดแล้วอาจารย์เชาวชาแนล ก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้กันพอสมควรนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเข้าถึงแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความเจริญในธรรมกับทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ